ที่น่าสนใจก็คือรายละเอียดที่มีการพูดคุยกันในศาลกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอันนั้นน่ะมันเจ็บกระดองใจจริงๆนะคือการเปิดเผยของคุณมานพงษ์เนี่ยนะฮะไม่ธรรมดามันไม่ได้แค่กระทบแค่ตำรวจซึ่งเป็นสายงานที่คุณมานพงษ์สารวัตรสอบสวนพญาไทเท่านั้นแต่มันรวมไปถึงศาลด้วยเพราะแกบรรยายหมดว่ารองอธิบดีคุยอะไรยังไงกับอธิบดีคุยยังไงกับเลขาและคุยยังไงกับแกซึ่งแกอยู่ในร่วมเหตุการณ์ด้วยครับโดนตำหนิยังไงโดนใช้อำนาจอย่างไรแล้วมีทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่ตำรวจที่เป็นผู้บังคับบัญชาเท่านั้นของคุณมานพงษ์แต่มันไปกระทบไปถึงศาลด้วยและศาลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะเต็มๆอ่ะโดยเฉพาะประเด็นโทรคุยกันอ่ะมันโทรคุยกันได้ด้วยเหรอนั่นแหละสิฮะคือแต่มีนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในทางการเมืองก็เล่าให้ผมฟังว่าในกรณีหลายคดีก็มีอาการแบบเนี้ยโทรไปถามเลยอ่ะว่าจะให้เอายังไงมันก็แต่ตอนนั้นคือเฮียเซไงใช่ไหมเราก็ไม่เชื่อ 100% นะแต่ในกรณีนี้นี่ตัวเองพร้อมลงชื่อตัวเองใช่ไหมคือหลุดมาเป็นบัตรสนเท่หรืออะไรแบบนี้เรายังให้น้ำหนักไม่ได้เต็มที่แต่นี่แกแบบใจปั้มมากเลยนะแกบันทึกมากใช่แกแล้วแกยิงตอนไหนแกไปขอหมายจับเพราะอะไรหลังจากนั้นไปที่ศาลเวรผู้พิพากษาเวรที่จะพิจารณาออกหมายจับออกมาแล้วเป็นอะไรออกมาเสร็จปุ๊บผู้พิพากษาเวรนั้นถูกขอให้เปลี่ยนเป็นหมายจับเป็นหมายเรียกได้อย่างไรอย่างเงี้ยแกบันทึกหมดเลยใช่ไหมครับไปอ่านดูเจ็ดหน้ามั้งและต่อจากนี้ไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมฮะโศกนาฏกรรมกับตำรวจท่านนี้ผมบอกเดี๋ยวมาดูกันว่าโฆษกตำรวจนู่นนี่เนี่ยจะแถยังจะแก้ปัญหาแก้ข้อกล่าวหาต่างๆนี่ยังไงเนี่ยพูดมาปุ๊บก็มาเลยนะครับพลตำรวจตรีอัชยนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยบอกว่าเรื่องนี้ทางผบ.ตร.ให้ผบ.ชน.ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะทุกจุดทุกประเด็นรวมทั้งเอกสารที่มีการเผยแพร่ครับต้องรอผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยรายงานมาในชั้นนี้ยังไม่สามารถพูดได้ว่าใครทำถูกต้องหรือไม่ด้วยความเคารพฮะไอ้เรื่องนี้เกิดขึ้นนี่ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยเหรอคุณปล่อยให้คนระดับพันตำรวจโทเนี่ยเป็นคนมาทำเหรอผมว่าไม่ใช่อ่ะพวกคุณรู้กันอยู่แล้วปะเออนะครับก็แล้วก็บอกว่าต้องมีการดูนะครับข้อเท็จจริงนะครับว่ามีอำนาจหน้าที่หรือการทำงานการปฏิบัติเป็นอย่างไรเรื่องนี้จะมีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องทางคดีอยู่แล้วคงต้องรอทางผบ.ชน.ทางนี้ทางผบ.ตร.เองก็ให้เจรตำรวจเข้าไปดูในส่วนที่ไม่เกี่ยวให้ไปดูในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาคดีนะแต่จะดูกระบวนการในคดีว่าได้ดำเนินการไปถูกต้องช้าหรือเร็วอย่างไรครับนะคือรู้สึกว่าคนที่เปิดเผยเนี่ยคุณมานพงษ์เนี่ยจะโดนสอบใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ย มีข่าวว่านะฮะว่าอาจจะโดนตำรวจสอบฮะเพราะว่าถือว่าไม่ได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาก่อนในการจับผู้ดำรงตำแหน่งคือหมายจับมันกลายเป็นแบบนี้เลยเหรอคือนอกจากนี้มีรายงานข่าวจากบช.น.มีระเบียบเรื่องนี้ไงครับมีรายงานข่าวจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลด้วยนะฮะบอกว่าแต่ระเบียบนั้นหรือไม่เกี่ยวพี่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตำรวจไงมันไปอยู่อีกมันเป็นปัญหากับกระบวนการยุติธรรมในอีกด้านทั้งหมดเลยเออนะฮะก็ทางผบ.ชน.นะครับบอกว่ากำลังรอหนังสือจากทางตำรวจที่สั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้หลังจากนั้นจะตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้บังคับการนครบาล1แจ้งให้ทราบว่าทางพันตำรวจโทมานะพงษ์ได้ยอมรับว่าเอกสาร7แผ่นที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียนั้นเป็นของตัวเองจริงแต่ใครไปโพสต์ไม่ทราบและเป็นเรื่องระหว่างพันตำรวจโทมานะพงษ์กับกรรมการข้าราชการตุลาการคนนึงที่พันตำรวจโทมานะพงษ์ทำหนังสือถึงไม่ได้ผ่านกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงไม่มีข้อมูลดังกล่าวนะครับก็ประเด็นคือยังไม่มีใครปฏิเสธคุณมานพงษ์ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเอกสารนั้นจริงตำรวจก็ยอมรับว่าหรือเท็จว่าจริงเป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงไม่ได้ปฏิเสธว่าแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองเท็จนะแต่ปฏิเสธแค่ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเผยแพร่นะครับแต่ดูๆแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่โดนอะไรหมายถึงว่าอาจจะทำอะไรไม่ได้กับกรณีนี้เพราะว่าเขาก็อ้างระเบียบอ่ะคือตัวในจดหมายเจ็ดหน้านี้ที่คุณมานพงษ์เขียนเนี่ยนะมันก็มีช่องว่างให้ศาลเนี่ยผู้พิพากษารองอธิบดีอะไรต่างๆที่พิจารณาคดีที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์นี้ รอดตัวได้เหมือนกันคือโอเคอาจจะมีท่าทีไม่ดีของรองอธิบดีที่ดูกลางๆหน่อยดูดุร้ายหน่อยอะไรเงี้ยฮะดูดุว่าต่อว่าอะไรหน่อยแต่ว่าเขาอาจจะทำตามระเบียบก็ได้เช่นระเบียบว่าเฮ้ยเวลาผู้พิพากษาเวรจะขอหมายจับใคร
ถ้าเป็นเรื่องผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองต้องขออนุมัติก่อนอะไรเงี้ยมันอาจจะมีระเบียบนั้นอยู่ก็ได้ขออนุมัติจากใครไงพี่ผู้บังคับบัญชาหมายถึงว่าหัวหน้าอธิบดีแต่ประเด็นคือเขาไม่ได้เป็นปัญหาที่เขาโทรไปคุยกับใครไงใช่นั่นคือสิ่งที่เราอยากจะรู้ใช่มันมีข้อมันมีความเป็นกลางแค่ไหนเวลาคุณบอกว่าคุณทำตามกฎหมายเนี่ยครับคุณทำตามคุณมีความเป็นกลางในการใช้กฎหมายนั้นแค่ไหนคือยังไงก็ตามเนี่ยกรณีนี้มันเป็นสวอุปกิจด้วยซึ่งผมคิดว่ามันพูดง่ายมันเป็นสวทรงเอแล้วมันก็มีกระแสอย่างนี้กดดันด้วยแล้วก็ผมว่าเรื่องเนี้ยศาลหนักอ่ะต้องตอบคำถามว่าคุณแทรกแซงคดีหรือเปล่าแทรกแซงการพิจารณาของผู้พิพากษาเวรหรือเปล่าแล้วมีอำนาจแทรกแซงได้ขนาดไหนรวมทั้ง เหตุอะไรที่ทำให้เกิดการแทรกแซงแล้วผมถามอีกอย่างนึงใครตรวจสอบได้ศาลเนี่ยใครตรวจสอบได้กรณีอังกฤษเนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมมันมีเขาเรียกว่าคณะกรรมาธิการพิเศษเลยนะมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งซึ่งดูแลบาลานซ์ใช่ไหมการทำงานของฝ่ายตุลาการด้วยถูกไหมฮะซึ่งสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้บ้านเราใครตรวจสอบหรือให้ที่ประชุมคณะองค์คณะศาลฎีกาเขาตกลงกันเองอะไรอย่างนี้เหรออันนี้เราต้องถามนะว่ามันทวงดุลกันยังไงอันนี้เป็นโครงสร้างใหญ่เลยคุณไม่ได้หลุดเป็นอิสระ 100% นะเวลาคุณบอกแบ่งแยกอำนาจเนี่ยมันไม่ได้แยกออกจากการอย่างเด็ดขาดแต่ความหมายในทางทฤษฎีมันคือมันจะต้องทวงดุลซึ่งกันและกันด้วยครับทีนี้ใครตรวจสอบอะฮะบ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีเพราะว่ากลัวศาลไม่เป็นอิสระแต่จริงแล้วมันจะต้องมีองค์กรตรวจสอบแล้วองค์กรนั้นจะต้องไม่ใช่ผู้พิพากษาด้วยครับแล้วก็ต้องยึดโยงกับประชาชนในทุกกระบวนคุณโรมกับสวทรงเอเนี่ยนะครับคุณรังสิมันต์โรมสสพรรคก้าวไกลมีการเผยแพร่จดหมายความยาว7หน้าที่ตำรวจนายหนึ่งทำถึงกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมอันนี้เราที่เราคุยกันใช่ไหมเดี๋ยวเราอ่านรายละเอียดหน่อยลำดับเหตุการณ์การออกหมายจับและเพิกถอนหมายจับในที่สุดนะฮะซึ่งระยะเวลาที่มันเกิดขึ้นมันแป๊บเดียวเท่านั้นเองใช่นะครับเห็นบอกตอนบ่ายมาปุ๊บก็เพิกถอนหมายจับใช่ครับไปยื่นบ่ายหลุดเลยใช่และที่ผมอธิบายก็คือว่าที่น่าสนใจก็คือรายละเอียดที่มีการพูดคุยกันในศาลกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอันนั้นน่ะมันเจ็บกระดองใจจริงๆนะคือการเปิดเผยของคุณมานะพงเนี่ยนะฮะไม่ธรรมดามันไม่ได้แค่กระทบแค่ตำรวจซึ่งเป็นสายงานที่คุณมานะพงสารวัตรสอบสวนพญาไทเท่านั้นครับแต่มันรวมไปถึงศาลด้วยเพราะแกบรรยายหมดว่ารองอธิบดีคุยอะไรยังไงกับอธิบดีคุยยังไงกับเลขาและคุยยังไงกับแกซึ่งแกอยู่ในร่วมเหตุการณ์ด้วยครับโดนตำหนิยังไงโดนใช้อำนาจอย่างไรแล้วมีทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่ตำรวจที่เป็นผู้บังคับบัญชาเท่านั้นของคุณมานะพงษ์แต่มันไปกระทบไปถึงศาลด้วยและศาลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะเต็มๆอ่ะโดยเฉพาะประเด็นโทรคุยกันอ่ะมันโทรคุยกันได้ด้วยเหรอนั่นแหละสิฮะคื อแต่มีนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในทางการเมืองก็เล่าให้ผมฟังว่าในกรณีหลายคดีก็มีอาการแบบนี้โทรไปถามเลยอะว่าจะให้เอาอย่างไรมันก็แต่ตอนนั้นคือเฮียเซไงใช่ไหมเราก็ไม่เชื่อ 100% นะแต่ในกรณีนี้นี่ตัวเองพร้อมลงชื่อตัวเองใช่ไหมคือหลุดมาเป็นบัตรสนเท่หรืออะไรแบบนี้เรายังให้น้ำหนักไม่ได้เต็มที่แต่นี่แกแบบใจปั้มมากเลยนะแกบันทึกเลยใช่แกบันทึกแล้วแกยิงออกเลยขั้นตอนไหนแกไปขอหมายจับเพราะอะไรหลังจากนั้นไปที่ศาลเวรผู้พิพากษาเวรที่จะพิจารณาออกหมายจับออกมาแล้วเป็นอะไรออกมาเสร็จปุ๊บผู้พิพากษาเวรนั้นถูกขอให้เปลี่ยนเป็นหมายจับเป็นหมายเรียกได้อย่างไรอย่างเงี้ยแกบันทึกหมดเลยใช่ไหมเราไปอ่านดูเจ็ดหน้ามั้งและต่อจากนี้ไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมฮะโศกนาฏกรรมกับตำรวจท่านนี้ผมบอกเดี๋ยวมาดูกันว่าโฆษกตำรวจนู่นนี่เนี่ยจะแถจะแก้ปัญหาแก้ข้อกล่าวหาต่างๆนี่ยังเนี่ยพูดมาปุ๊บก็มาเลยนะครับพลตำรวจตรีอัชยนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยบอกว่าเรื่องนี้ทางผบ.ตร.ให้ผบ.ชน.ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะทุกจุดทุกประเด็นรวมทั้งเอกสารที่มีการเผยแพร่ครับต้องรอผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยรายงานมาในชั้นนี้ยังไม่สามารถพูดได้ว่าใครทำถูกต้องหรือไม่ด้วยความเคารพฮะไอ้เรื่องนี้เกิดขึ้นนี่ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยเหรอคุณปล่อยให้คนระดับพันตำรวจโทเนี่ยเป็นคนมาทำเหรอผมว่าไม่ใช่อ่ะพวกคุณรู้กันอยู่แล้วปะเออนะครับก็แล้วก็บอกว่าต้องมีการดูนะครับข้อเท็จจริงนะครับว่ามีอำนาจหน้าที่หรือการทำงานการปฏิบัติเป็นอย่างไรเรื่องนี้จะมีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องทางคดีอยู่แล้วคงต้องรอทางผบ.ชน.ทางนี้ทางผบ.ตร.เองก็ให้เจรตำรวจเข้าไปดูในส่วนที่ไม่เกี่ยวให้ไปดูในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาคดีนะแต่จะดูกระบวนการในคดีว่าได้ดำเนินการไปถูกต้องช้าหรือเร็วอย่างไรครับนะ
คือรู้สึกว่าคนที่เปิดเผยเนี่ยคุณมานะพงษ์เนี่ยจะโดนสอบใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ย มีข่าวว่านะฮะว่าอาจจะโดนตำรวจสอบฮะเพราะว่าถือว่าไม่ได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาก่อนในการจับผู้ดำรงตำแหน่งคือเอาหมายจับมันกลายเป็นแบบนี้เลยเหรอคือนอกจากนี้มีรายงานข่าวจากบชน.ระเบียบเรื่องนี้ไงครับมีรายงานข่าวจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลด้วยนะฮะบอกว่าแต่ระเบียบนั้นหรือไม่เกี่ยวพี่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตำรวจไงมันไปอยู่อีกมันเป็นปัญหากับกระบวนการยุติธรรมในอีกด้านนึงทั้งหมดเลยเออนะฮะก็ทางผบชน.นะครับบอกว่ากำลังรอหนังสือจากทางตำรวจที่สั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้หลังจากนั้นจะตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้บังคับการนครบาล1แจ้งให้ทราบว่าทางพันตำรวจโทมานะพงษ์ได้ยอมรับว่าเอกสาร7แผ่นที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียนั้นเป็นของตัวเองจริงแต่ใครไปโพสต์ไม่ทราบและเป็นเรื่องระหว่างพันตำรวจโทมานะพงษ์กับกรรมการข้าราชการตุลาการคนหนึ่งที่พันตำรวจโทมานะพงษ์ทำหนังสือถึงไม่ได้ผ่านกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงไม่มีข้อมูลดังกล่าวนะครับก็ประเด็นคือยังไม่มีใครปฏิเสธคุณมานะพงษ์ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเอกสารนั้นตำรวจก็ยอมรับว่าหรือเท็จว่าจริงเป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงไม่ได้ปฏิเสธว่าแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองเท็จนะแต่ปฏิเสธแค่ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเผยแพร่นะครับขณะเดียวกันดูมันจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมแค่ไหนนะฮะโอ้แล้วนี่มีเรื่องของนี่อีกนะที่โฆษกตำรวจเนี่ยชี้แจงการย้ายตำรวจชุดทำคดีทุนมิลลัตเนี่ยก็นี่ไงก็ท่านนี้แหละจะเป็นไปตามกรอบกฎหมายยืนยันเป็นไปตามกรอบกฎหมายเพราะว่าย้ายเนี่ยไม่ได้ย้ายให้ไปอยู่ในตำแหน่งน้อยลงไม่ได้ดีโมทนะแต่ให้ย้ายมาอยู่สน.พญาไทหรืออะไรเงี้ยแต่ดูๆแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่โดนอะไรหมายถึงว่าอาจจะทำอะไรไม่ได้กับกรณีนี้เพราะว่าเขาก็อ้างระเบียบอ่ะคือตัวในจดหมาย7หน้านี้ที่คุณมณพงษ์เขียนเนี่ยนะมันก็มีช่องว่างให้ศาลเนี่ยผู้พิพากษารองอธิบดีอะไรต่างๆที่พิจารณาคดีที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์เนี่ยรอดตัวได้เหมือนกันคือโอเคอาจจะมีท่าทีไม่ดีของรองอธิบดีที่ดูกลางๆหน่อยดูดุร้ายหน่อยอะไรเงี้ยฮะดูดุว่าต่อว่าอะไรหน่อยแต่ว่าเขาอาจจะทำตามระเบียบก็ได้เช่นระเบียบว่าเฮ้ยเวลาผู้พิพากษาเวรจะขอหมายจับใครถ้าเป็นเรื่องผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองต้องขออนุมัติก่อนอะไรเงี้ยมันอาจจะมีระเบียบนั้นอยู่ก็ได้ขออนุมัติจากใครไงพี่ผู้บังคับบัญชาหมายถึงว่าหัวหน้าอธิบดีแต่ประเด็นคือเขาไม่ได้เป็นปัญหาที่เขาโทรไปคุยกับใครไงใช่นั่นคือสิ่งที่เราอยากจะรู้ใช่มันมีข้อมันมีความเป็นกลางแค่ไหนเวลาคุณบอกว่าคุณทำตามกฎหมายเนี่ยครับคุณทำตามคุณมีความเป็นกลางในการใช้กฎหมายนั้นแค่ไหนคือยังไงก็ตามเนี่ยกรณีนี้มันเป็นสวอุปกิจด้วยซึ่งผมคิดว่ามันพูดง่ายมันเป็นสวทรงเอแล้วมันก็มีกระแสอย่างนี้กดดันด้วยแล้วก็ผมว่าเรื่องนี้ศาลหนักอ่ะต้องตอบคำถามว่าคุณแทรกแซงคดีหรือเปล่าแทรกแซงการพิจารณาของผู้พิพากษาเวรหรือเปล่าแล้วมีอำนาจแทรกแซงได้ขนาดไหนรวมทั้ง เหตุอะไรที่ทำให้เกิดการแทรกแซงแล้วผมถามอีกอย่างหนึ่งใครตรวจสอบได้ศาลเนี่ยใครตรวจสอบได้กรณีแองกฤษเนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมมันมีเขาเรียกว่าคณะกรรมการพิเศษเลยนะมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งซึ่งดูแลบาลานซ์ใช่ไหมการทำงานของฝ่ายตุลาการด้วยถูกไหมฮะซึ่งสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้บ้านเราใครตรวจสอบหรือให้ที่ประชุมคณะองค์คณะกิจศาลฎีกาเขาตกลงกันเองอะไรอย่างนี้เหรออันนี้เราต้องถามนะว่ามันทวงดุลกันยังไงอันนี้เป็นโครงสร้างใหญ่เลยคุณไม่ได้หลุดเป็นอิสระ 100% นะเวลาคุณบอกแบ่งแยกอำนาจเนี่ยมันไม่ได้แยกออกจากการอย่างเด็ดขาดแต่ความหมายในทางทฤษฎีมันคือมันจะต้องทวงดุลซึ่งกันและกันด้วยครับทีนี้ใครตรวจสอบอะฮะบ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีเพราะว่ากลัวศาลไม่เป็นอิสระแต่จริงๆแล้วมันจะต้องมีองค์กรตรวจสอบและองค์กรนั้นจะต้องไม่ใช่ผู้พิพากษาด้วยครับแล้วก็ต้องยึดโยงกับประชาชนในทุกกระบวน